สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการปรับขนาดคอลัมน์นะครับให้พอดีกับข้อความนะครับในโปรแกรม Microsoft Excel นะครับก่อนอื่นนะครับผมมีข้อมูลขึ้นมาแบบนี้นะครับผมอยากให้คอลัมน์มันพอดีกับข้อความที่อยู่ในเซลล์นั้นๆนะครับวิธีแรกนะครับให้เราดับเบิลคลิกนะครับที่คอลัมน์นั้นๆนะครับอย่างตอนนี้นะครับทดสอบผมตรงเนี้ยมันอยู่ที่คอลัมน์ H นะครับผมก็จะดับเบิลคลิกที่เส้นนะครับระหว่างคอลัมน์ X กับคอลัมน์ I นะครับตรงกลางนะครับดับเบิลคลิกไปจะสังเกตว่าขอบนะครับมันจะขยายให้พอดีกับเซลล์ในคอลัมน์ H ของเรานะครับวิธีที่2นะครับก็คือให้เราเอาเคอร์เซอร์ไปลากดำไว้นะครับเซลล์ที่ต้องการที่จะขยายให้พอดีกับข้อความนะครับหรือว่าคลิกเป็นทางคอลัมน์เลยก็ได้นะครับแล้วให้เรามาที่แถบหน้าแรกนะครับแล้วก็เลือกตรงรูปแบบตรงนี้นะครับมันจะมีลูกศรลงนะครับให้เรากดตรงลูกศรนะครับจะสังเกตว่ามันจะมีบอกว่าปรับความสูงของแถวให้พอดีอัตโนมัตินะครับกับปรับความกว้างของคอลัมน์ให้พอดีอัตโนมัตินะครับดังนั้นผมเลือกปรับความกว้างของคอลัมน์นะครับให้พอดีจะสังเกตว่าผลลัพธ์นะครับครั้งแรกครั้งที่2ที่ผมทำเนี่ยคือจะเหมือนกันนะครับคราวนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าเป็นแนวนอนนะครับเราอยากให้ข้อมูลเนี่ยมันอยู่ในแถวเดียวกันให้มันพอดีแถวนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกเหมือนกันจะสังเกตว่าไอ้ทดสอบขึ้นเนี่ยของผมเนี่ยแต่ผมเลื่อนช่องลงนะจะสังเกตว่ามันจะมี2บรรทัดนะครับงั้นเราก็ทำเหมือนเดิมนะอย่าให้มันพอดีนะครับให้เราเอามาที่เส้นกึ่งกลางระหว่าง12กับ13นะครับก็คือตรงนี้นะให้เราดับเบิลคลิกไปนะครับจะสังเกตว่าเห็นไหมครับแถวมันจะพอดีกันเลยนะครับหรือถ้าเป็นเหมือนเดิมอีกครับทำแบบเมื่อกี้นะก็คือให้เราเลือกที่ทั้งแถวเลยนะครับแล้วก็ไปที่รูปแบบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือกคำว่าปรับความสูงของแถวพอดีอัตโนมัตินะครับพอเรากดไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้เหมือนกันนะครับนี่ว่าถ้าแถวมันซ่อนอยู่อย่างเงี้ยนะแถวมันเล็กไปหรืออะไรไปอันนี้เล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับเราก็สามารถลากดำได้หมดเลยนะครับลากดำไปอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลือกรูปแบบนะครับแล้วเราก็เลือกเลยปรับความสูงให้พอดีปุ๊บกดปุ๊บเนี่ยมันก็จะจัดให้เราเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็จัดคอลัมน์ด้วยก็ได้นะครับปรับคอลัมน์ให้พอดีอัตโนมัติโอเคนะครับมันก็จะได้นะครับนี่ก็เป็นวิธีการจัดแถวจัดคอลัมน์นะครับให้พอดีกับตัวอักษรในเซลล์ของเรานะครับหวังว่าเพื่อนๆจะนำวิธีนี้ไปใช้กันได้นะครับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ